ครับพี่น้องสวัสดีย่าบ่เลี้ยงครับมื้อนี้พาพ่อแก้วไปขายปลาเลยพามาเบิ่งปลาอยู่หนองพร้อมครับพี่น้องโอ้ยใช่ล่ะปลาข่อยบ่ทันเอาเหงื่อมาอ่อยมันอยู่ลงปลานิ่นสะอาด 1,300 ตัวครับนี่ครับพี่น้องบางทีล่ะยุ่มยำยุ่มยำหน่อยเดี๋ยวสิเอาเนี่ยเอามาเกลือมันอยู่เอามาแน่เกลือแต่พ่อแก้วเราสิหดสวนก่อนแล้ววะเสียบปากหดสวนก่อนว่าสันตอนนี้กำลังสิหดสวนพี่น้องครับเกษตรพ่อพี่อย่างพากันไปขายปลามาพี่น้องนะครับขายปลาข้าวซอยเบิดมือเท่าคำก็เลยพ่อหดสวนต่อพ่อแก้วว่าปะออกมาเบิ่งสวนดูแล้ววะไปแล้วไปแล้วเอามาพี่ก่อนเอามาเงาพี่ก่อนบ่ได้ออกนอกบ่จักเพิ่นสิดึงสายไปจังได๋บุเอาเด้อถ้ามันบ่ทันนั่นจะพาวได้เอ้าโคตรต้นนั่นสิสุดแล้วสุดแล้วเอาไปพุ่นหม้อเอาโอ้ต้นบักอันพาวไข่ต้นนี่คือเป็นจังซี่คือเอียงต้นบักพาวเอียงพี่น้องไปเลยไปเลยย่าหอดใส่น้อพ่อเอ้ยผมว่าผมทราบผมหดแต่เก่าผมลงน้ำผมได้ลากไปหลุดลากไปน้ำน้องไปยังสันเลื่อยนะหดน้ำหดน้ำพี่น้องเดี๋ยวสิมาเกลือปลาสู้พี่น้องเบิ่งอยู่ปลานิ่นนี่พากันไปพากันไปขายปลามาล่วงมาผีเลยครับพี่น้องเอาลงไปล่างก็ได้พ่อแก้วนานพอดีลงไปล่างมันจังสิได้อ้อมพอดีครับผมเดี๋ยวผมจับให้ตัวนี้หดสวนหดสวนพอจะเกี่ยวเพิ่นอยากมาส้มสวนฝีมือเพชรเถียงเพิ่นเพิ่นว่าป้ายบัดอ้าวเสียบปักเสียบปักพ่อแก้วบัดฟืบเข้าให้หดสวนพี่น้องหดสวนสายยางยาวนั่นหอดให้หอดละบ่นั่นไปแล้วพูนสายยางยาวพี่น้องเอ้ยอ้อมน้องสาพอดีอ้อมมาซะก่อนเด้ออ้อมเสาซะก่อนอ้อมมาพี่ละนานหดยางมาพี่ซะก่อนแน่นอนนะพ่อยายเกี่ยวนะแล้วก็ให้เจ้าอันห้อยห้อยให้เบิ่งปลาพร้อมปลาใหม่ปลาใหม่ลงปลานิ่นใหม่พี่น้องเบิ่งไปใหญ่แล้วเฝ้างัวเราอยู่พุ่นเสียบหอดมันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลงน้ำหนึ่งก็ถอดหันแล้วก็บ่ย่างไปโลดย่างไปจนสุดหันละเขาจะอ้อมไปทางนั้นอ้าวมันก็หดบัดนี่หดหลายๆบ่เกิดมันนี่ต้องหดพอซุ่มๆมาสั่นเพิ่นว่าหู้ยมันหานาทีบ่มันธรรมดานี่ล่ะเอามันกินหานาทีบ่เอามามันนั่นไม่ใช่แตงมันยายพรจักโตงัวเจ้านั่นยายสี่บ่งัวสี่โตพี่น้องครับยายเรามาเลี้ยงงัวนางเฝ้าอยู่ทางนี้มาหดสวนกิตเวียนสิค่อยตำแล้วก็เลยได้หดสวนแล้วชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโอเคบัดนี้พ่อยายแก้วส่งมือต่อแล้วครับพี่น้องวันนี้พาพ่อยายแก้วมาหดสวนวันนี้เพิ่นสะอ่อนสวนจันทร์ลอยเพิ่นว่าบ่หดสวนนํากันนาเพิ่นว่าไปขายปลามาเบิดมื้อเลยแม่นี่พี่น้องครับเบิดแล้วปลาเอามาเมื่อวานนี่จากกาฬสินธุ์ไปเลยพอดึงไปเลยเดี๋ยวผมสิลากให้ทั้งนี้ลากสายยางให้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยไปพ่อยายแก้วบายต้นมะม่วงกับต้นมะพร้าวนี่ปลูกไว้เพื่อให้มันเนื่องเด้อหั่นอันใดราคาเถียงนั่นโอ้ยมันโยกได้งานกันแน่มาเมื่อกี้มันเนิ่งถึงมาถึงบ่ได้ฟังตีนติดันตีนเสาบ่ได้ตอกติดันดีตัวล้มบ่พาไปแน่มันมันบ่อยู่โอ้ดินมันบ่อยู่เพิ่นว่าบ่ต้องบ่ทันดินบ่ทันแจกเว้ยอ้ายหดสวนยามมื้อแลงแล้วมาเบิ่งเกลือปลานํากันพี่น้อง
ตอนนี้หดสวนก่อนบักกุ้งบักหอยบักสวนสู้แนวว้าพนักงานหดสวนมันคือแน่นอนแต่ว่าพอจะเกี่ยววะเอาใส่เฟืองมันสมเด้อโอ้ยสายของเอาไปพุ่นได้น้ำเอาน้ำจากหนองเลยปลานิ่นไข่กำลังมาสวบอันนี้สนั่นเลยก็เอาขิงว่าลงพี่น้อง FC ว่าเอาขิงว่าลงไปใส่น้ำมาสั่นผมก็เลยเอาลงไปน้ำซีแจซีมุมมุมละกองนะครับให้มันเปลี่ยนไล่น้ำไล่ยังก็เพิ่นว่าพี่น้องตึ้งแฮ่บ่ทั้งคุณโอ้ทั้งนี่งัวเขาบ่ได้นี่เขาว่าบ่ได้แล้วงัวทั้งนี่แน่นอนวะแนวหดน้ำข่อยบ่ต้องบ่ต้องงั้นยังก็มีสายเลาะแม่นครับตัวถึงอยู่ตัวหดอยู่หดละบ่ทั้งนั้นข้างกุ๊กม่วงนี่หดละบ่พอได้หดเพิ่นแหละนะนี่ดิได้หดละบ่โอ้ตัวนี้ก็หดแล้วหดแล้วหดแล้วพี่เสียน้ำโดนบ่ได้ไปมองนั้นแล้วหดสวนแล้วเกลือปลาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันวันนี้ผมมาหดอยู่นี่เสมอได้ยังบ่แรงลากสายยางรออยู่นี่แล้วผู้เดียวที่นี่อยู่นี่ละมื้อนี้พ่อใหญ่แก่เพิ่นอยากมาส้มสวนเพิ่นก็เลยมาหดซอยเพิ่นว่าได้โอกาสเลยมาเที่ยวสวนพร้อมไปขายปลามาเพิ่นล่วงมาพี่เลยต้นบักสมโอได้หั่นนี่บักนาวบ่ต้องไปซื้อไผบ้านแม่นครับบ่ต้องไปซื้อล่ะเก็บของเจ้าของได้กินโลดเนาะสุดยอดเลยตัวพอดีผลโคกบักมีบักม่วงบักผ่าวครบเบิดพี่น้องบักนาวบักกูดบักนาวกับคาตะไคร้เป็นหมากแน่เออบักนาวด้วยนี่มันติดมาน้ําต้นมันดอกนี่นี่บักกูดอันนี้2ต้นบักโหดมะกรูดนี่2ต้นโอ้ยมื้อนี้บ่ได้เมื่อยเลยพ่อยะแก้วมาหดซอยมื้อนี้ซุมื้อนี้ผมลากผู้เดียวแล่นรออยู่นํามื้อนี้บักเขือคอยตีเหี่ยวบ่ล่ะบ่แก้วเห็นบ่น่ะมันก็เซาเหี่ยวดอกย่ามฝนมันก็ไปบ่เอาทั่วหนองพี่น้องบัดนี้พดน้ำพดทากันเกลือปูเกลือปลาอะไรก็สิเข้าเมื่อบานครับคำแล้วเสียงงัวก็ห้องโกกากโกกากบรรยากาศกลางทุ่งกลางท่าโอ้ยมีความสุขหลายพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตอีสานบ้านเฮาเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวจานร้อยหดน้ำพอจะแก้วเราเมื่อยแล้วว่ะเดี๋ยวหดน้ำไปก่อนยั่งคู่นั่นบัดนี้กระตุ้นหม่องง่วงทั้งฝุ่นยั่งครับใส่ละแนวเกลือปลามาเด้อนั่นอันหัวอาหารอยู่มาเห็นบ่นั่นละตัวข่อยแก้แล้วนี่บ่อนยุบยิบยุบยิบจุดเดียวมาโห้ยให้มันเนี่ยมาเบิ่งพอจะแก้วเกลือปลาพ่อพี่น้องจานร้อยหดสวนนี่ละทั้งนาเจ้าหน่อยยาวไปไกลนั่นละผู้น่ะแตกสวดๆอยู่บุญน่ะเห็นบ่มาแล้วให้หลายบ่ได้น้ำสิเนาอ้าวมากินเอิ้นมันมากินผู้น่ะบางทีล่ะจุ๊บๆๆๆอยู่บุญปลาลงใหม่ๆหมู่บ้านนี่เนาะแบบใหญ่ไว้นั่นมาแล้วเห็นบ่ปู่น่ะจุ๊บจิ้มจุ๊บจิ้มเลยบ่เว้นข่อยก็หายมันละเด้อเอาละกุ้งก็มีเด้อข่อยหดน้ำน้ำก่อนปลามันไปทั่วดอกจะห้วยลงนี่มันก็มากินนี้ปู่ไปห้วยลงข้างเสาปู่อีกนั่นมองใดน้ำเจ้าน่ะพ่ออยู่นี่ก็อยู่ห้อยอย่าไปห้อยตัวที่ข้าเจ้าว่าอย่าไปโว้ยตัวที่โว้ยแต่มองเดียวให้มันเลื่องมองเดียวพ่อแก้วให้มันเลื่องอยู่มองเดียวมันเคยกินใส่มันสิมาหันข้าเจ้าว่าเจ้าอย่าไปโว้ยทั่วหนองได้เอาลงจุ่มเดียว
บอยมันมาหากันเองมามาเมื่อหนาวก็ห้วยมองเก้านี้มันติดนะก็จะว่าเคยกินใส่มันก็จะมากินหันก็จะว่านะนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วกำลังห่าวครับหน่อยๆซ้ำนี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหดสวนตัวพญาแก้วเล่าเกลือปลาแล้วนะครับขับนี่แรงนี่ครับขีตะเวนสีตกดินแล้วเกลือปลาหดพักครับคลิปนี้ครับพญาแก้วครับลุงทินนะครับมาแต่ขายปลากับล่วงมาผีเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวเดี๋ยวจันลอยหดสวนต่อนะครับขอบคุณแฟนครับ FC ที่ติดตามนะครับเบิ่งหัวเบิ่งสวนน้ําจันลอยนะครับเบิ่งเถียงหน้าหน่อยน้ํากันนะครับชีวิตนี้มีความสุขเพราะพอเพียงเพิ่นว่านะครับผมเอ้าผู้ใดอยากเฮ็ดก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องด้วยครับเด้อเฮ็ดคือกันครับจันลอยนี่แหละนะครับชีวิตก็จะมีความสุขขอแค่เราพอเพียงเพิ่นว่าอ้าวอยู่ดีมีแห้งครับย่ำมือแรงพี่น้องเอ้ยสบายดีสวัสดีครับ